ครับมาต่อกันอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่พบได้บ่อยเนาะก็คือ ผมวางตรงไหนสักที่หนึ่งมันจะได้ไม่กวนเนาะเหมือนหมากขาวเนี่ยเข้าไปพยายามทำรอดภายในมุมของหมากดำเนาะทีนี้หมากดำเองเนี่ยตอบรับรูปนี้ยังไงเนาะรูปนี้เนี่ยผมบอกเลยก็คือตายนะสีขาวตายเนาะวิธีทำยังไงบ้างวิธีก็คือมี A B C D ประมาณนี้เนาะผมทำให้ดูแล้วกันหมากไหนเนาะที่ถูกเนาะก็คือหมาก A นะครับเม็ดที่ถูกต้องก็คือหมาก A นะครับเนาะก็คือขาวปิดใช่ไหมครับหมากต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องไปขู่อะไรเขาอะนะถ้าอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้ปุ๊บอ่ะก็คือง่ายๆนะครับก็คือเม็ดนี้นะหนีบไปที่เม็ดนี้นะครับเนาะขาวก็จะเดินนี่นะครับดำก็จะถอยก่อนนะครับเม็ดหนึ่งขาวก็จะต่อลงเม็ดนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยหมากดำเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับคือบางทีใจร้อนบอกเอ้ยตรงนี้ก็สกัดจุดใช่ไหมสกัดจุดเลยสกัดจุดเลยครับหมากขาวไม่ต้องทำอะไรนะหมากขาวก็แค่ต่อลงใช่ไหมครับถ้าหมากดำสกัดจุดปุ๊บหมากขาวก็กินใช่ไหมครับแล้วหมากดำก็ฆ่าเม็ดสำเร็จแล้วเพราะว่าหมากขาวมีของทางเลือกใช่ไหมถ้าทำลายตรงนี้ก็ตามตรงนี้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือต้องเดิน A เนาะพื้นฐานเลยนะครับเวลาจะฆ่ากลุ่มหมากก็คือพยายามเบียดจากด้านนอกก่อนเบียดเข้ามาครับหมากขาวก็จะเดินไหนล่ะถ้าเดิน A เป็นไงเดิน A ก็ไม่ได้นะก็ตายแล้วใช่ไหมครับก็แค่โยนตรงนี้ก็น่าจะตายแล้วใช่ไหมกินก็ไม่มีห้องแล้วใช่ไหมครับนั้นขาวก็ต้องเดินที่ B ใช่ไหมแล้วก็หมากดำก็จะโยนอันเนี้ยก็จะโยนเข้ามาตรงนี้ครับเชื่อมนี้ไม่ได้นะก็ตายเลยก็ต้องปิดฝั่งนี้ก็จะโดนเบียดเขาให้กินอยู่ดีเนาะแล้วก็กลายเป็นห้องปลอมนะครับก็ตายแล้วเนาะโอเคนะถ้าเห็นรูปนี้นะลำดับหมากก็ตามนี้เลยครับนะปึ๊บ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 นะปึ๊บ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 เรียบร้อยตายแล้วเนาะโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับโอเคครับ